ทำยังไงดีนะอยากขึ้นไลฟ์สดแต่กลัวไม่มีคนดูทำยังไงรู้ไหมคะเพื่อนๆคะไปดูในคลิปกันได้เลยหนึ่งเลยเพื่อนๆคะคือไลฟ์สดในสถานที่แบบนี้ค่ะที่มันสะดุดตาคนดูที่จะทำให้ดึงดูดคนดูเข้ามาดูในไลฟ์สดของคุณนั่นเองค่ะต่อไปคนสองจ้าเพื่อนๆจ๋าคือใส่เสื้อสีสดใสแบบนี้แบบนี้จ้าทำให้สะดุดตาคนดูจ้าข้อที่3ก็คืออันนี้หลายๆคนจะบอกว่ามันยากนั่นก็คือการทำคลิปนะคะ 2-3 คลิปก่อนขึ้นไลฟ์สดค่ะเพื่อนๆคะข้อที่3มันยากใช่ไหมเพื่อนๆคะแต่ก็ต้องทำนะเพราะว่ามันจะทำให้ยอดคนดูเพิ่มขึ้นจริงๆนะเห็นไหมยอดคนดูของพุ่มพวงเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอันนี้พุ่มพวงแกะเทคนิคของตัวเองมาบอกเลยนะคะเพื่อนๆคะเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้ของพุ่มพวงคลิปดีมีประโยชน์ไหมถ้าคลิปดีมีประโยชน์กดเซฟไว้เป็นรายการโปรดให้พุ่มพวงหน่อยนะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะขอบคุณค่ะหนูนาอบโอ่งมีสั่งในตะกร้าจ้าจิ้มเลย